หนีเหมือนกันคำว่าชนนี่คือเสียหลักชนข้างทางแล้วทิ้งรถคนขับหนีสันนิษฐานว่าน่าจะเมาแล้วกลัวว่าจะโดนเป่าแอลกอฮอลหรือเปล่าเ<อ>นี่ยชนปึ้งเข้าร้านค้าเป็นร้านขายดอกไม้อ่ะค่ะกระถางกระเิงกระจายกันหมดเลยค่ะพันมงพันไม้เละเทะไปหมดเลยนะเป็นเก่งดํานะคะจากน,านั้นอู่สภาพไงายท้องรอชี้ฟ้าเลยค่ะเศษส่วนกระจัดกระจายไปหมดดูสภาพนี่ค่ะทะเบียนรถคันนี้นะคะโอ้ย และเนรนาดอีกแล้วตีหนึ่งครึ่งของสิบห้ากุมภาร้านนี้นะคะเป็นร้านขายไม้ประดับอยู่ริมเส้นนางรองลำไายมาาบุรีรัมนะคะพอสว่างปับ๊บอไปดูหน่อยจุดเกิดเหตุเจ้าของร้านเอามือกุมหัวเลยโอมไม่กอดอย่างนี้เลยนะกระถางแตกกระจายคนขับน่าจะอายุราวๆสามสิบถทิ้งรถแล้วตัวเองหนีไปค่ะไม่รอเคลียร์รอชดใช้ใดๆนะคะดึกแล้วด้วยตีหนึ่งทีนี้เขาก็เลยสันนิษฐานกาัน อาจจะเพราะเมาเพราะดูจากสภาพทรงการชนนะนะเมาหรือเปล่าถึงหนีได้ก็คือวิ่งไปหนีไปทิ้งรถตัวเองไว้คุณสราวุฒิสุดตาายุสามสิบหกเจ้าของร้านกรอบขวามือเนี่ยนะแกบอกว่าแกต้องร้องผ่านสื่อตามหาคนขับเก่งเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าข้าวของแกเสียหายประมาณแสนหนึ่งล่าสุดสายเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ร้านบอกเป็นแม่คนขับบอกมีการคุยรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนะคะส่วนลูกชายไม่ได้มาบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ค่ะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง